ก็3ปีที่ผ่านมานี้ก็การแสดงออกของน้องเนี่ยคือมีลำดับขั้นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำให้มีความมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการเรียนหนังสือด้วยนะครับก็ผู้ปกครองท่านใดนะครับที่สนใจจะให้สนับสนุนลูกหลานทางดนตรีศิลปกรรมอะไรพวกนี้นะฮะก็ลองมาเรียนรู้ที่ทางเมโลดี้พัทนะฮะเพราะว่าเขามีการเปิดสอนหลายรูปแบบทั้งเปียโนกีตาร์ไวโอลินอะไรพวกนี้เขามีหมดนะฮะขอบคุณมากนะครับ